สวัสดีครับสวัสดีครับพบกันแล้วนะครับกับการแพทย์8 นาทีเย้เย้เย้ไปไปสองหน้าครับถ้าปิดไฟก็มืดไปเปิดไฟก็ได้โอเคครับพบกันในแล้วนะครับกับการแพทย์8 นาทีพูดไปแล้ว วันนี้นะครับจะมาพูดเรื่องอะไรนะครับเพิ่มก็เป็นเรื่องที่ไปฟังมานะคือไปฟังมาเนี่ยในหัวข้อเรื่องว่าทำยังไงให้การทำ IVF เนี่ยนะแล้วมีลูกง่ายขึ้นใช้คำนี้ป่ะคือปกติก็จะมีเรื่องของนิยามเนาะ recurrent implantation failure หมายความว่าย้ายตัวอ่อนไปแล้ว3 ครั้งอย่างเงี้ยแล้วไม่ท้องเนี่ยนะครับจะทำยังไงให้ท้องนะกันอันนี้ก็เป็นหัวข้อที่ไปเรียนมาทั้งวันแล้วเพิ่นมีหัวข้อหนึ่งน่าสนใจแล้วก็เจอได้บ่อยๆในคนไทยอาจจะไม่เจอบ่อยมากนะแต่เจอเรื่อยๆนะครับก็คือเรื่องของโรคแพ้ภูมิตัวเองนะครับจริงๆภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า SLE เนาะแต่ว่าคนไทยก็มักจะรู้จักในนามของโรคพุ่มพวงนะครับจริงๆแล้วโรคพุ่มพวงเนี่ยทำให้มีลูกยากนะครับทำให้มีลูกยากคนที่ท้องขณะที่เป็นโรคนี้อยู่เนี่ยถือว่าแล้วก็ว่าโชคดีนะโชคดีในระดับหนึ่งนะครับแต่ว่าถ้าโชคดีจริงๆต้องตัวโรคเนี่ยต้องสงบซะก่อนถึงค่อยท้องนะครับเพราะถ้าท้องตอนที่โรคเป็นเยอะอยู่โอ้โหอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ลําบากคุณหมอก็ไม่อยากให้ท้องนะครับก็จะกลับมาสู่ว่าเรื่องของพร้อมหน่อยค่อยท้องนะครับอ่ะสรุปว่าวันนี้นะครับจะมาพูดเรื่องอะไรเราจะมาพูดในกรณีที่คนที่เป็น SLE นะครับแล้วก็วางแผนอยากมีลูกวางแผนนะครับต้องวางแผนนะอยากมีลูกจะทำยังไงนะครับคือจริงอย่างที่บอกโรค SLE เนี่ยโรคผู้พวงเนี่ยทำให้ท้องยากท้องยากจากอะไรได้บ้างนะครับ1เลยกับอายุนะจากอายุของคนไข้เหตุผลเพราะว่าถ้าเทียบกับคนปกติแล้วเนี่ยคนที่เป็นโรค SLE มักจะมีอายุมากกว่าในคนที่ท้องอยากท้องเท่าๆกันเช่นสมมติว่าปกติคนท้องอายุสัก25แล้วกันคนเป็นโรค SLE เวลาเขาจะท้องเขาจะท้องตอนประมาณ30ด้วยเหตุผลว่ารอโรคสงบก่อนกำลังรักษาอยู่กำลังปรับยาหรือกำลังปรับยาอยู่แล้วก็โอกาสการเป็นโรคผู้พวงส่วนใหญ่อยู่ช่วงอายุเยอะๆหน่อยไม่ได้เป็นตอนสาวๆนะครับอันที่หนึ่งอันที่สองคนเป็นโรคนี้เนี่ยโรคผู้พวงเนี่ยมักจะมีปัญหาเรื่องของไข่ที่ไม่ค่อยดีนะครับไข่มักจะหมดเร็วกว่าปกติเข้าไวท์ทองเร็วกว่าปกตินะภาษาอังกฤษใช้คำว่า POF เนาะ premature ovarian failure นะครับก็คือแบบอายุยังไม่ถึง40เลยโอ้เมนหมดไปแล้วไข่ฟอร์ไปแล้วนะครับอันนี้ก็เป็นสาเหตุนึงต่อมาก็จะมีปัญหาที่เรื่องของเยื่อบุโพรงมดลูกเนี่ยไม่ค่อยดีนะครับทำให้เยื่อบุโพรงมดลูกเนี่ยรับการฝังตัวของตัวอ่อนได้ไม่ค่อยดีนี่ก็เป็นปัญหานะของคนเป็นโรคพวงต่อมานะครับมีข้อมูลว่าคนเป็น SLE พบว่าเป็นโรคเยื่อบุโพรงมดลูกเจริญผิดที่ได้มากกว่าคนปกติทั่วไปเหตุผลเพราะว่าระบบภูมิคุ้มกันในร่างกายเนี่ยไม่ค่อยดีนะครับทำให้ตัวโรค endometriosis เกิดง่ายมีอะไรอีกแถวบริเวณปากมดลูกกับช่องคลอดเนี่ยก็ไม่ค่อยดีนะครับคือมีการติดเชื้อได้ง่ายเป็นแพ้ภูมิตัวเองนะเวลาได้ยงได้ยาไปแล้วภูมิก็ต่ำนะครับทำให้เกิดการติดเชื้อในช่องคลอดได้ง่ายขึ้นสรุปโอ้โหพอฟังแล้วเห็นไหมครับสาเหตุที่ทำให้ไม่ท้องเนี่ยเยอะมากเลยนะครับอีกอันนึงที่สำคัญนะครับแล้วก็อยากฝากไว้ก็คือว่าในคนที่เป็นโรคนี้เนาะโรค SLE นะครับในรายที่ได้รับการรักษานะได้รับการรักษาบางคนอาจจะได้ยาเคมีบำบัดหรือยากดภูมินะยาเคมีบำบัดส่วนหนึ่งที่เขาใช้กันก็คือเรื่องของตัวไซโคฟอสฟอร์มายซึ่งยังอยู่นะฮะตัวไซโคฟอสฟอร์มายเนี่ยไม่ทำลายเซลล์ไข่เราทำให้อย่างสมมุติว่าเคยมีเก็บไว้100 ใบเนี่ยพอโดนปุ๊บก็อาจจะลงไปเหลือ50
เนี่ยลงไปเหลือ30อย่างเงี้ยซึ่งก็จะทำให้เข้าสู่วัยหมดประจำเดือนเร็วกว่าปกตินะครับหรือว่าบางคนให้ไปปุ๊บเมนไม่มาเลยก็มีนะครับนี่คือสาเหตุที่ทำให้มีลูกยากนะที่ทำให้มีลูกยากเพราะนั้นถ้าอยากมีลูกอ่ะอุ้ยอีกอันนึงนะครับคนที่เป็นโรคผู้ป่วยหรือ SLE เนี่ยอาจจะมีปัญหาเรื่องของสุขภาพจิตด้วยนะครับอาจจะมีเรื่องของความเครียดนะอาจจะมีเรื่องของความต้องการมีเพศสัมพันธ์ลดลงนะอาจจะมีเรื่องของหัวเซลล์เอสเตมก็คือไม่มีความมั่นใจในตัวเองฉันเป็นโรคฉันอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ทำให้ไม่มีเพศสัมพันธ์เพราะไม่มีสัมพันธ์ไม่มีเพศสัมพันธ์แน่นอนก็ไม่ท้องนะครับเพราะนั้นการรักษาก็คือไล่สาเหตุตามมานี่แหละนะครับที่บอกเมื่อกี้นี้นะครับข้อหนึ่งก็คือเรื่องของถ้ารู้ว่าตัวเองจะเป็นรู้ว่าตัวเองเป็นแล้วนะครับแล้วอยากมีลูกแล้วอยากมีลูกนะครับเราอาจจะทำการเก็บไข่ก่อนสมมติยังไม่มีสามีใช่ไหมเราก็เก็บไข่ไปเลยเกี่ยวกับการรักษาอะไรไปเก็บไข่ไปก่อนอย่างน้อยได้ที20 30ใบก็อาจจะเอาไปใช้ในอนาคตนะครับภาษาอังกฤษใช้คำว่า ovarian cryo preservation นะเก็บเซลล์ไข่ของตัวเองไว้นิดหนึ่งถ้าสมมุติมีสามีแล้วอาจจะไปทำ IVF เก็บตัวอ่อนไว้ก่อนนะครับแช่ไว้แล้วก็รักษาตัวเองให้ดีดีเมื่อไหร่ค่อยกลับมาย้ายตัวอ่อนนะต่อมาก็เรื่องของโอเคอ่ะถ้าคุณรักษาตัวนะครับจะได้ยาเคมีบำบัดอย่างที่บอกนะครับยาเคมีบำบัดทำให้เซลล์ไข่หายไปนะเดี๋ยวนี้เราก็จะมียาบางตัวนะครับที่มีข้อมูลว่าให้ช่วงที่ให้ยาเคมีบำบัดอาจจะปกป้องรักษาไข่ไว้ได้อันนี้ก็ขึ้นกับคุณหมอละกันนะครับที่สำคัญถ้าจะเริ่มการรักษาต้องคุยกับคุณหมอก่อนว่าหนูอยากมีลูกช่วงนี้จะวางแผนการรักษายังไงดีนะครับโอเคต่อมาก็พูดเรื่องของสุขภาพจิตเนาะอาจจะทำให้สุขภาพจิตดีขึ้นนะครับมีการปรึกษาจิตแพทย์อะไรเงี้ยโอเคพอเรื่องของสุขภาพจิตดีขึ้นความเครียดน้อยลงก็อาจจะมีลูกเองก็ได้นะครับมีอะไรอีกอ่ะเมื่อกี้นี้เรื่องเยื่อบุโพรงโรคเจริญผิดที่ก็ต้องมาดูแล้วว่าเป็นไหมเป็นหรือเปล่าถ้าเป็นจะทำการรักษาอะไรบางคนฮอร์โมนไม่ค่อยดีเมนมาไม่สม่ำเสมอก็ต้องรักษาตัวโรคอะถ้าโรค SLE ดีตัวใหญ่ฮอร์โมนก็กลับมาอุ๊ยจะ8นาทีแล้วนะครับเราจะมาให้เกินนะฮะสรุปว่าถ้าใครเป็นโรค SLE นะครับอยู่ดีปุ๊บเกิดเป็นขึ้นมาสิ่งที่ต้องทำนะครับคือคุยกับคุณหมอที่ดูแลตัวเองเรื่องนี้เนาะรักษาเรื่องนี้เรื่องของโรค SLE โรคปวดบอกว่าคุณหมอหนูอยากปรึกษาเรื่องมีบุตรอะขอไปคุยกับคุณหมอสูหน่อยได้ไหมนะครับพอคุยกับคุณหมอสูถ้าคุณหมอสูเขาดูแล้วเขาไม่ได้เชี่ยวชาญเรื่องของการรักษามีบุตรยาเขาก็จะส่งต่อนะครับว่าจะทำการรักษายังไงกันดีนี่แหละคือคีย์เวิร์ดบอกว่าถ้าเป็นปุ๊บต้องได้รับการปรึกษาก่อนนะครับโอเควันนี้8นาทีนะครับเราไม่อยากให้เกินนะครับโอเควันนี้ทำเวลาได้ดีเนาะก็เราคงคอนเซปต์เดิมนะครับการแพทย์8นาทีนะครับสั้นง่ายได้ประโยชน์ผมนายแพทย์อลาริกมุสิกงสวัสดีครับสวัสดีครับเย้